ไปเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของการบรรยายของเราในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากศาสตราจารย์ดร.ภักดีโพธิสิริอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและประธานคณะทำงานการส่งเสริมวัตถุดิบทางยาที่จะมาบรรยายในหัวข้อรถแมพคณะทำงานส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบทางยาของประเทศนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับก็คงขออนุญาตนะครับว่าเราจะไปทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกในส่วนที่ผมนำเรียนในเรื่องของแผนเนี่ยนะครับเราสรุปมาให้เห็นภาพชัดๆนะฮะว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์เลยนะฮะเราพูดถึงเรื่องของความมั่นคงนะฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยความมั่นคงทางยาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราเน้นความสำคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะผลิตยาเองได้นะตั้งแต่ระดับของตัวยาสำคัญนะครับหรือ API นะฮะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงยานะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องความมั่นคงทางยาเนี่ยมันก็จะดูจากการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางบุคลากรทางสาธารณสุขหรือว่าทางตัวประชาชนเองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเข้าถึงยาที่ต้องการใช้ได้นะฮะตลอดเวลานะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญนะฮะทีนี้มันมีประเด็นบางส่วนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาเป็นพื้นฐานด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบสารสนเทศซึ่งระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองในแง่ของความทันสมัยนะฮะคีย์เวิร์ดมันมี3ตัวความทันสมัยนะฮะความเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เรื่องของความครอบคลุมนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยระบบสารสนเทศทางยาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะฮะมันยังไม่มีให้เราใช้ได้อย่างทันทีทันควันนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยประเด็นสำคัญคือเรื่องของศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะทุกท่านในที่นี้ก็คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ทีนี้เป้าประสงค์ของเราเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะฮะแต่เรื่องที่ผมจะเน้นคือเรื่องแรกคือการผลิตยาทดแทนการนำเข้าและพัฒนายานวัตกรรมในประเทศนะครับแต่ก็คงขออนุญาตที่จะนำเรียนไว้ทั้ง4เป้าประสงค์เพื่อให้เห็นภาพว่ามันครอบคลุมไหมนะครับแผนของเราก็คือเรื่องของการเข้าถึงยาทั่วหน้าแล้วก็กลไกราคายาสมเหตุผลนะครับแล้วก็การที่ประชาชนเนี่ยนะฮะปลอดภัยเมื่อใช้ยาและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีนะครับอันนี้ก็คือ rational drug use นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศถูกผมเรียนไปแล้วซึ่งสำคัญมากนะฮะเพราะว่าหลายๆเรื่องของเราเนี่ยนะครับมันทำให้มันเกิดความชะงักงันทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ในส่วนอื่นๆเพราะเราขาดในระบบสารสนเทศที่จะซัพพอร์ตในด้านหลังนี้นะครับยุทธศาสตร์หลักนะครับมีอยู่4ด้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะโฟกัสเฉพาะด้านแรกนะฮะคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาโดยร่วมวิจัยและพัฒนานวัตยานวัตกรรมให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพแต่อีก3อันของเราก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือการพัฒนากลไกการเข้าถึงยาทั่วหน้าราคายาที่สมเหตุผลนะครับทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินนะฮะเรื่องโควิดนี้ทำให้เราเห็นภาพนะครับแล้วก็พัฒนากลไกสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันนี้ก็ rational drug use country นะฮะแล้วก็การจัดการสารสนเทศเพื่อระบบยานะครับมาดูที่ตัวชี้วัดหลักนะฮะซึ่งเรามีอยู่10ตัวชี้วัดทั้งแผนนี้นะครับคือตั้งแต่ปี66ถึง70เนี่ยมี10ตัวชี้วัดแต่ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเราที่สำคัญเนี่ยนะครับผมอยากจะเน้นในเรื่องของ3ตัวชี้วัดแรกนะฮะคือตัวชี้วัดในเรื่องของมูลค่ายามุ่งเป้าที่เราจะผลิตได้เองนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างน้อยเนี่ย 10% นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างโมเดสนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามัน practical แล้วก็สามารถที่จะทำได้จริงนะครับคือเราไม่อยากจะไปตั้งเป้าแบบนักการเมืองนะฮะเพราะมีปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็ยานวัตกรรมนะครับอย่างน้อยนะฮะ10รายการที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายาส่งออกอันนี้สำคัญนะฮะเพราะมันไปเชื่อมโยงกับหลายๆเรื่องการที่ภาคเอกชนอาจจะไม่อยากลงทุนนะฮะที่จะทำให้เรื่องของการผลิตเองเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็มีปัญหานะฮะเนื่องจากเรื่องของการที่ว่า economy of scale มันเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจแต่ถ้าเราสามารถที่จะผลักดันให้มีการส่งออกได้นะฮะอันนี้มันก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นตัวช่วยนะครับส่วนตัวชี้วัดอื่นๆก็น่าสนใจนะฮะตามที่ปรากฏอยู่ในจอนะครับแต่ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะฮะผมจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟกัสของเราวันนี้นะฮะคือเรื่องของอุตสาหกรรมยาครับยุทธศาสตร์นี้เนี่ยนะครับเรามีกลวิธีหลักๆอยู่6ข้อด้วยกันนะฮะเป็นกลวิธีที่จะเห็นได้ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับตัวผู้ที่รับผิดชอบในการประสานหลักนะฮะคืออย.นะฮะเพราะว่าอย.เนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เปลี่ยนมุมมองนะฮะว่าอย.เนี่ยคงจะทำหน้าที่เฉพาะเป็นเรกูเลเตอร์ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราพยายามอยากจะหาคนที่จะมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมยาในลักษณะที่คล้ายๆของประเทศอื่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเกาหลีก็มีคีดี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จสักทีนะฮะไม่มีใครที่จะยอมลงมาเล่นอย่างนี้อย่างชัดเจนหรือว่าอาจจะอยากลงมาเล่นแต่ไม่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนนะครับนะฮะผมยกตัวอย่างว่าหลายๆอันนะครับที่พยายามอยากจะผลักดันให้เป็นอย่างนั้นนะครับทีเซลนะฮะก็อาจจะเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำตรงนี้เต็มที่องค์การเภสัชก็มีความรู้สึกว่าตัวเองสบายแล้วในสเตตัสที่เป็นอยู่ก็เลยไม่อยากจะต้องมาเวนเจอร์ใหม่ในลักษณะที่มันมีความเสี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ได้ว่านะฮะแต่พูดอันนี้พูดตามจริงเลยบังเอิญผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็อยากจะเรียนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสนับสนุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพการวิจัยพัฒนายานวัตกรรมเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเคมีนะฮะยาสมุนไพรหรือว่าชีววัตถุ นะชีววัตถุนี้ก็รวมพวก biological products ด้วยนะครับพัฒนาระบบกำกับดูแลให้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาและการผลิตยาในประเทศทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วข้อ2เนี่ยมันมาโยงกับข้อ6นะฮะผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับคืออย่างที่เมื่อสักครู่เกริ่นไว้แล้วว่าอย.คงต้องเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปนิดนึงนะครับคือเปลี่ยนตั้งแต่วิธีคิดนะฮะ mindset ของอย.ต้องเปลี่ยนนะฮะคืออย.ก็ต้องมองว่าถ้าหากมันไม่มีใครที่จะมาเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี้อย.เองอาจจะต้องพยายามพัฒนาหน่วยงานภายในของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนที่ทำหน้าที่ทางด้านเป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยก็ต้องปรับเช่นเดียวกันนะฮะ ปรับวิธีการแทนที่ว่าจะเป็นลักษณะแบบเดิมนะฮะก็คือนั่งรอนะฮะ คอยทำหน้าที่ในฐานะผู้กำกับดูแลนะฮะเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องทำเชิงรุกนะฮะก็คือต้องไปช่วยดูเลยว่าใครที่ไหนที่เขาสนใจกำลังทำเรื่องวิจัยและพัฒนานะฮะเพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเขาฮะให้คำแนะนำแล้วก็ทำงานร่วมกันนะฮะตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาในภายหลังที่ว่าพอถึงเวลาแล้วพอมาซับมิดไอ้ส่วนของไอ้โดเซียต่างๆเพื่อที่จะขอการแอปพรูฟตามขั้นตอนแล้วมันติดปัญหานะฮะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมี requirement นี้มันมี requirement โน้นมันมีมาตรฐานนั้นคุณไม่ได้ทำตามมาตรฐานนี้คงไม่มีอย่างนั้นอีกต่อไปนะฮะผมหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุยกับทางอย.นะฮะในฐานะของฝ่ายท่านผู้รับผิดชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการหรือว่าตัวผู้บริหารระดับรองระดับกองต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หวังว่ามันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับแล้วก็คงจะนำไปสู่การที่จะทำให้เรื่องของการประสานพลังเพื่อขับเคลื่อนเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นไปได้จริงมากขึ้นนะครับตอนนี้ไอ้กลวิธีข้อ6เนี่ยที่ผมเรียนว่ามันอยู่ข้อ2เพราะว่าตอนนี้เขากำลังคิดว่าอยากจะมีการ
ตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะเพื่อทำการให้บูรณาการเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยคือเป็นตัวประสานกับทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันด้วยความที่ตัวเองมี authority เนี่ยก็อาจจะสามารถไปช่วยแนะนำทางอุตสาหกรรมได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับไอ้เรื่องวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการกำกับดูแลมันน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนสำคัญได้นะครับในส่วนนี้เพราะนั้นผมก็เรียนหวังนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะทำให้ยุทธศาสตร์แรกของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะครับโดยกลวิธีต่างๆอีกอันนึงที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษนะฮะคือกลวิธีที่4เนี่ยคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาเคมีสมุนไพรชีววัตถุขอโทษอันนั้นหมายถึงว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผมเพิ่งพูดไปได้ประมาณสักหนึ่งในสามถ้างั้นขออนุญาตไปเร็วๆเลยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็เพียงแต่แค่เพื่อที่จะให้ดูว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของอุตสาหกรรมต้นน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันเป็นทฤษฎีมากเพราะมันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งทรัพยากรมหาศาลคงไม่มีการลงทุนในลักษณะอย่างนั้นในประเทศไทยเป็นแน่ในระยะเวลาใกล้นะครับแต่ว่าที่เราทำอยู่ขณะนี้เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นintermediate หรือว่ากลางน้ำนะฮะที่เราหวังว่าเราจะสามารถเร่งรัดพัฒนาขึ้นมาได้นั่นก็คือเรื่องของตัว API และ Experience นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการนำเข้าอยู่ประมาณ 90% มากกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของ downstream ก็เช่นเดียวกันนะ downstream เนี่ยเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำให้ finish product ได้แล้วก็มีสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้นำเข้ามากกว่าผลิตเองภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นภาพอยู่นะครับเรามีข้อมูลนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์วัตถุดิบทางยาในประเทศนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีการนำเข้า API เข้ามา828รายการในแต่ละปีนะครับที่เราสามารถผลิตได้เนี่ยมีประมาณสัก17รายการและ17รายการที่ผลิตได้เนี่ยก็มีการใช้เองภายในประเทศน้อยมากนะครับเพราะมันติดปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบนะฮะแม้กระทั่งเรื่องของสมุนไพรที่เราบอกว่าเราส่งเสริมนะฮะสารสกัดเราก็ยังต้องนำเข้านะฮะสารสกัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเข้ามาเพราะเราเองเนี่ยไม่มีมาตรฐานชัดเจนนะครับตอนนี้ก็มีความพยายามโดยทางกองยาของอย.ก็พยายามจะทำโมโนกราฟขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สารสกัดสมุนไพรภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตรฐานได้นะครับแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับเรื่อง Experience เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เรามีศักยภาพที่จะทำได้แต่ว่าขาดการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีอุปสรรคจากเรื่องของการกำกับดูแลนะฮะมาตรฐานนะครับกับวัตถุประสงค์ของการใช้เป็นตัวอุปสรรคสำคัญ2อันสำหรับตอนนี้นะครับเป็นอุปสรรคอย่างไรนะครับก็คือว่าอย่างเรื่องของมาตรฐานสำหรับสถานที่ผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญขณะนี้เนี่ยอย.เนี่ยกำหนดให้ใช้มาตรฐานเดียวกับ finished product นั่นก็คือคุณต้องใช้ GMP PIX นะฮะซึ่งเนี่ยมันเข้มงวดเกินไปนะฮะแล้วไปดูของประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟล์นี้นะครับนะฮะของจีนของอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะไปแข่งเขาได้ไง Economy of Scale ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไปเจอไอ้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะฮะเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้วัตถุดิบก็เช่นเดียวกันเพราะว่าวัตถุดิบที่เป็น Experience ส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นคือเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องสำอางได้ด้วยแต่ว่าพอมาติดไอ้ requirement พอมาจะมาเอาไอ้วัตถุโทษเอา experience อย่างเดียวกันมาใช้ทางยาบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานทางยาก็เป็นปัญหาละใครจะมายอมลงทุนนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่กำลังแก้ไขอยู่นะฮะผมคิดว่าอย.ตั้งใจแก้เรื่องนี้แล้วก็ต่อไปนะฮะก็คงอาจจะทำให้มีการเปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้ experience ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยสำคัญครับรถแมพนะครับทางผู้คุมเวลาให้เวลาผมอีกนิดนะครับอันนี้คื อสิ่งที่อยากเรียนนะฮะเรา identify ไว้ทั้งไอ้ตัว quick win intermediate win แล้วก็ long term win นะครับแต่ไอ้ตัว quick win เนี่ยนะครับ
คือเราดูความเป็นไปได้เนี่ยที่จะทำได้เลยเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่3ตัวถ้าหากว่าเป็นตัว API เป็นยาเก่าๆนี่แหละครับแต่ว่ามันยังมีความต้องการในการใช้อยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามันเริ่มจากตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้เกิดแรงจูงใจนะฮะที่อุตสาหกรรมนี้จะเข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นในส่วนของตัวExperience เนี่ยนะครับเรายังไม่มีการผลิตภายในประเทศนะครับแต่ถ้าเราดูจากปริมาณการนำเข้าที่สูงเนี่ยเราจะมีอยู่3ตัวที่เราเองเนี่ยมีศักยภาพที่ทำได้ทั้ง3ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแลคโตสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครคริสตัลินเซลลูโลสหรือว่าไวท์พิคโทเรียมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าไปแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆบางส่วนนะฮะโดยเฉพาะที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแลนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านของการวิจัยและพัฒนานะฮะโดยท่านผู้ที่มีศักยภาพทางด้านนี้เข้าไปทำงานร่วมกันกับทางฝ่ายภาคเอกชนมันไปได้เลยฮะไปได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ผมขอไปเร็วๆส่วนไม่ต้องดูก็ได้นะโอเคฮะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะให้เห็นว่านะฮะจากที่เราได้มีการในไฟล์ไว้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวKPI ที่สำคัญก็คือเราอยากให้มีวัตถุดิบทางยาที่เราผลิตได้เองเพิ่มขึ้นนะครับมีวัตถุดิบทางยาที่มีการวิจัยและพัฒนาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างที่เรียนไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะฮะมันเริ่มจากการที่มีโจทย์อยู่แล้วนะฮะมีผู้ผลิตบางรายที่เขาติดขัดในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในขั้นตอนบางขั้นตอนนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาจับคู่กับคนที่มีศักยภาพทางด้านนี้ได้นะครับก็ไปได้เลยนะฮะแล้วก็วัตถุดิบทางยานะฮะที่สำคัญนะฮะทางสาธารณสุขหรือว่ามีมูลค่าสูงซึ่งเป็นฐานการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นตรงนี้คือส่วนที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วถ้าดู value chain นะฮะจะเห็นได้ว่า value chain ของเราเนี่ยนะครับมีเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเป็นไงฮะ R&D กับ regulatory affairs นะฮะในช่วงแรกเลยเราต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มจากจุดนี้ก่อนทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะฮะซึ่งขนาดนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วคือระบบการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบแบบสมัครใจโดยทางอย.เนี่ยนะฮะเขามีระบบนี้อยู่แล้วก็มีการใช้ประโยชน์แล้วนะฮะโดยบางหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยนะครับนะฮะอย่างตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันอย่างที่ผมเรียนก็คือหมายถึงว่ามีการให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็มีการประสานในเรื่องของการจัดหาทุนวิจัยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ควรจะต้องมีการดำเนินการพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นฮะแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะเคลื่อนต่อไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบแบบส่งเสริมนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับอันนี้คือส่วนที่อยากจะเห็นให้มันทำต่อเนื่องเป็น value chain อย่างที่ว่าส่วน incentive 1 incentive 2เนี่ยมันเป็นลักษณะ push and pull factor นะครับจะเห็นภาพชัดเลยคือไอ้เรื่องของนโยบายจูงใจให้ผู้ผลิตยาสำเร็จรูปใช้วัตถุดิบในประเทศเนี่ยมันต้องใช้แรง push จากนโยบายรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะฮะก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเนี่ยก็มี authority ที่จะทำเรื่องนี้โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็มาขอให้ผมไปเป็นประธานนะฮะผมก็ไปเป็นประธานให้ทั้งที่แก่แล้วนะครับก็ที่จริงก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่แต่ก็อันนี้เป็นเพราะว่าเป็นความฝันมาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วอย่างที่เรียนนะฮะผมก็เลยยังอยากที่จะพยายามทำต่อให้สำเร็จให้ได้นะครับก็คงขออนุญาตเรียนคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็คงจะหมดไปนานแล้วนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะสิ่งที่อาจารย์แชร์นะคะเป็นภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็รวมถึงแกปแล้วก็การ implement ด้วยเห็นทั้งภาพของอุตสาหกรรมยาไทยเลยนะคะตอนนี้ขออนุญาตเปิดโอกาสให้ทางผู้รับชมอะค่ะมีคำถามสามารถสอบถามได้นะคะ
มีประมาณ3-5 นาทีได้ค่ะคือเอาเป็นว่าเห็นไม่มีใครถามผมขอถามเลยกันครับทีนี้ว่าจะแอบถามอาจารย์ทีละต้องถามว่าในมุมของการผลักเคลื่อนไปเนี่ยครับเราทำในมุมเพราะว่าประเทศไทยเราอะครับซึ่งเราจะมีรีซอร์สค่อนข้างหลากหลายที่แตกต่างกับคนอื่นเขาแล้วก็มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกับคนอื่นเขานะครับพูดถึงว่าการแข่งขันการส่งออกก็มีประเด็นตรงนี้ด้วยก็เลยอยากจะถามว่าเราได้ทำนโยบายในมุมที่มองชัดเจนไหมครับว่ายาประเภทไหนหรืออะไรที่เราควรทำมากกว่าประเภทอื่นและอาจจะทำเป็นการแข่งขันในตลาดโลกได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับอะไรทำนองนั้นยกตัวอย่างเช่นที่เราผลักดันอย่างเช่นเรื่องของอัลเลอร์จีวัคซีนเนาะอันนี้พอดีเพิ่งได้ออยได้ GMP ไปยกๆนี่เองนะครับทั้งเป็น10ปีที่ผมช่วยศิริราชอยู่เนี่ยก็พอได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นใช่คนเซ็นปุ๊บคนแทนไทยเลยก็คือด็อกเตอร์ anyway ก็คือพอเราได้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีเพลเยอร์ในโลกนี้อยู่แค่4เจ้าเองนะครับแล้วมันก็สามารถแข่งขันได้ในมุมนี้อันนี้เป็นการใช้รีซอร์สเฉพาะกิจในประเทศไทยที่สามารถมาทำตรงนี้ได้เพราะศิริราชเองเนี่ยสามารถทำพิวริฟายในเรื่องของไรฝุ่นได้เป็นที่หนึ่งของโลกนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นทำนองเดียวกันเรายังมีพืชอีกหลายตัวที่ทำได้ในเรื่องของอะไรที่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะผลักดันนะครับในมุมของชีววัตถุอันที่สองก็คือเรื่องของ raw material raw material เองเนี่ยจริงๆแล้ว raw material มันมีหลายตัวถ้าเผื่อเราพูดถึงสมุนไพรตกลงแล้วเราจะทำเป็น phytochemistry หรือเราจะทำเป็นสมุนไพรนะครับตอบโจทย์ต่างประเทศก็น่าจะเป็น phytochemistry แต่ถ้าตอบโจทย์ในมุมขององค์ความรู้ประเทศไทยก็อาจจะต้องเป็นสมุนไพรที่เป็นตำรับและสกัดยาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเรียนถามท่านว่าตกลงเรามองภาพกันยังไงครับเรามีแนวนโยบายในการ moveอย่างนี้ไหมครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนะครับในส่วนของคำถามแรกเนี่ยแน่นอนครับในส่วนของนโยบายของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการผลักดันในการที่พยายามให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถส่งออกได้นะครับโดยการที่ผมได้เรียนเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องที่สำคัญคือการที่เราจะต้องมีระบบสารสนเทศที่มันทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็เชื่อถือได้อันนี้จะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญครับเพราะจะทำให้เรารู้โพสิชันของเรานะฮะว่าเราควรจะผลักดันเรื่องอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทำไปแบบไม่ได้สนใจคนอื่นเอาแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ยมันคงไปไม่รอดนะครับก็คงจะมีตัวอย่างมาอยู่เยอะแล้วนะครับส่วนในคำถามที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจำเป็นอย่างยิ่งฮะที่มันจะต้องมีการทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องนะฮะก็คงไม่ได้หยุดอยู่แค่ลักษณะของการที่จะทำให้มีการเกิดการพัฒนายาสมุนไพรนะฮะในขณะที่เป็นแค่ยาสมุนไพรแต่เราก็คงจะต้องพยายามทำให้มันได้ไอสารสกัดนะฮะที่มันอาจจะทำให้สามารถเข้ามาเป็นลักษณะของยาแผนปัจจุบันได้ด้วยในอนาคตต่อไปแต่มันควรจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะผมมองในแง่ของความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าคนที่จะลงทุนทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันจะสามารถเกิดควิกวินแล้วก็มีความคือพูดง่ายเกิดไอ้ความมั่นใจในเรื่องของการที่จะลงทุนต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ความเป็นไปได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่เราจะต้องประกอบการพิจารณาด้วยครับขออนุญาตค่ะอาจารย์ขาหนูขออนุญาตเรียนถามนะคะจากที่อาจารย์บอกว่าอย.เนี่ยควรมีบทบาทที่เกินกว่าเป็นเรกูเลเตอร์นะคะไม่ทราบว่าอย.ควรจะมีบทบาทประมาณขนาดไหนคะในการที่จะเป็นคีย์เพลเยอร์ที่จะผลักดันเรื่องนี้นะคะอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองของหนูนะคะก็คือว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำ API แล้วก็ผลิตสารตั้งต้นของเราได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เราควรจะมีเรื่องของการส่งออกประมาณ 25% หนูอยากจะถามว่าไม่ทราบว่าใคร
ควรจะเป็น key driver ในการที่คิดเรื่องตลาดการส่งออกนะคะค่ะนี่คือ2คำถามของหนูนะคะครับขอบคุณมากครับคำถามแรกเนี่ยที่จริงผมก็พูดไปบ้างแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพูดกันในหลักการคลาสสิกเนี่ยเขาบอกว่าเอเลกูเลเตอร์เนี่ยมันไม่ควรจะทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็น CY นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันสถานการณ์มันต้องขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศในแต่ละสถานการณ์ด้วยนะฮะที่ผมเห็นว่าขณะนี้เนี่ยทางอย.เนี่ยเขากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็คือการที่เขาได้พยายามที่จะทำตัวเป็นfacilitator ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทำแต่เฉพาะในลักษณะที่เป็น regulator strictly อย่างเดียวนะฮะเหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งพอมาตอนนี้มีนโยบายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเนี่ยที่ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมยานะฮะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะครับ BCG เนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันไม่มีคนอื่นละที่จะมาเป็นผู้ที่จะช่วยอินิเชตเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเท่าอย.นะฮะเพราะอย.เนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วก็มีออทอริตี้ก็อย่างที่เรียนฮะก็คืออาจจะจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาในลักษณะเป็นหน่วยงานที่อินทิเกรตเรื่องต่างๆได้แล้วก็ขับเคลื่อนในตัวนโยบายได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของโปรโมเตอร์ไปด้วยในตัวนะฮะซึ่งเมื่อเขาพัฒนาหน่วยงานนี้จนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะสามารถสปินออฟออกไปเป็นหน่วยงานเฉพาะนะในลักษณะขององค์กรมหาชนหรืออะไรต่างๆทำนองนั้นก็ได้นะครับนะตรงนี้คือจุดที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตตอบคำถามได้ส่วนคำถามที่2เนี่ยนะฮะที่พูดถึงเรื่องของการส่งออกการส่งออกเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะแต่หน่วยงานหลักๆอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะฮะกระทรวงต่างประเทศพวกนี้นะฮะต้องเข้ามาช่วยเราด้วยนะฮะต้องเข้ามาช่วยเราด้วยในแง่ของการที่จะเจรจาแล้วก็นำเอาไอ้ประเด็นในเรื่องของการที่เราพยายามที่จะให้มีการส่งออกยาเนี่ยไปรวมเป็นแพ็กเกจในเรื่องของการเจรจากับประเทศอื่นทั้งทวิภาคีและพหุภาคีนะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเทเบิลของเขาเลยนะฮะไม่อยู่เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่านโยบายที่ว่านี้เนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายอยู่แล้วนะฮะคือทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมันต้องมาร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองก็คงจะต้องมาช่วยกันดำเนินการครับก็คงขอเรียนตอบอย่างนี้ครับขอบคุณครับขอเสริมอาจารย์ที่ตอบคำถามข้อแรกค่ะคือว่าเป็นตัวแทนของทีมนวัตกรรมตัววิจัยยาโควิดแท็บนะคะก็คือในทีมอะตอนที่เริ่มโครงการนะคะเราได้มีโอกาสก็คือทางของเจ้าหน้าที่อย.ค่ะเข้ามาร่วมอยู่ในทีมด้วยอย่างที่อาจารย์โชว์เคสก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปตามไกด์ไลน์หรือคำแนะนำของที่ควรจะเป็นนะคะตอนที่พัฒนายาเริ่มแรกก็คือได้คำแนะนำจากทีมของอย.มันเลยทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่ามีข้อกำหนดมีความเป็นอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำ Toxic City Animal Study หรือการทำ Clinical Trial ในมนุษย์อะค่ะก็คือทั้งหมดเนี้ยมีทีมเป็นทีมเหมือนหลายๆสาขาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหน้าที่อย.มาร่วมให้คำแนะนำแล้วสุดท้ายก็คือเป็นข้อสรุปของหมวดในการขึ้นทะเบียนว่าตัว COVID Tab ที่ใช้ค่ะจะไม่ใช่ยาแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือแพทย์หมวดที่4อะค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่อย.ทำหน้าที่บทบาทในแนวรุกก็คือไม่ใช่ในแนวรับอะค่ะอันนี้โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคำถามนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็แชร์มุมมองของอุตสาหกรรมยาไทยนะคะ